ครับผมเกมนี้เป็นไงครับคุณหลักครับก็เหนื่อยน่าดูครับเกมนี้เพราะว่าต้องชมทั้งเจ้าบ้านด้วยเขาก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็ถึงแม้เราจะอีกชุดนึงมาแต่ว่าเราก็เดินทางไกลแล้วก็เราก็อยากชนะก็ทำได้ตามเป้าครับผมครับสำหรับเกมในไทยลีกในเกมต่อไปครับของประจวบครับครับก็เดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับก่อนแล้วก็ต้องดูทีซ้อมทีครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็เตรียมพร้อมอยู่ที่นู่นแล้วครับก็ตอนนี้ก็ต้องดูว่าจังหวะมันจะมาที่เราอีกหรือเปล่าการที่ลนนะครับในการลุ้นหนีตกชั้นตอนนี้ครับเป็นไงบ้างสถานการณ์ของประจวบจริงๆแล้วสถานการณ์เราก็ไม่ดีตั้งแต่แรกครับแต่ว่าฟุตบอลเราตอนนี้เราต้องเล่นนัดต่อนัดนะครับเราต้องแบบทุกนัดเป็นนัดจริงของเราตลอดครับตอนนี้เราก็ต้องทำให้ดีทุกๆนัดครับครับตอนนี้ในเล็ก2มีตัวผู้เล่นเสริมเข้ามาหรือว่าปรับเปลี่ยนยังไงบ้างครับเราก็มีมาเสริมทีมพอสมควรเพราะว่าเราต้องการใช้เลยแล้วก็เราขาดไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าอยู่ท้ายตารางอะไรไงเราก็ต้องเต็มที่ทุกนัดสำหรับเป้าหมายของประจวบตอนนี้ก็เป้าหมายเดียวครับก็คือยังไงเราก็ต้องอยู่รอดครับครับสำหรับในของโตโยต้านี่ได้มองยังไงบ้างต้องเล่นกันนัดต่อนัดครับว่าวันนั้นที่เราจะเล่นมาสถานการณ์เราเป็นไงแล้วก็ผู้เล่นเราเป็นยังไงเราเต็มที่ทุกนัดอยู่แล้วครับครับฝากถึงแฟนคลับของประจวบหน่อยครับครับก็เป็นอีกเกมนึงที่พวกเราก็ทำงานหนักนะครับแล้วก็โอเคโมเมนตัมมันก็มาทางเราด้วยเราก็ถือว่าวันนี้เราก็ได้ชนะกลับไปก็อยากไปต่อยอดที่บ้านของเราด้วยครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ